เรื่องกินวาซาบิแล้วยังอยู่วูบไปเลยคุณผู้ชมไปดูภาพหน่อยนะฮะกล้องวงจรปิดในร้านอาหารใช่ไหมเก๋ใช่ค่ะจะจับภาพได้นะคะเป็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งรับประทานอาหารกับภรรยาของเขาแล้วก็แฟนผู้ชายที่หันหลังเนี่ยค่ะเดี๋ยวสักพักจะเห็นเขาเหมือนชะงักชักเนี่ยเห็นไหมสะอึกเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวภรรยาจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วเนี่ยเหมือนจะวูบไปค่ะถ้าดูตามนี้เหมือนกับหัวใจวายใช่หงายเลยนะฮะคือตกใจมากแล้วเรื่องราวเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันอุ้ยค่ะนี่ฮะเขาบอกว่าเหมือนภาพเขาตัดเลยนะฮะหลายท่านอาจจะสงสัยเห็นไหมฮะตอนแรกนึกว่าสำลักอาหารใครจะนึกว่านี่วาซาบินะฮะเดี๋ยวลองเพลย์ภาพใหม่อีกครั้งคือตอนแรกที่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยถูกเผยแพร่ออกมาเป็นร้านอาหารที่จันทบุรีปรากฏว่า Facebook พ่อน้องก้าวอีลงเรื่องราวเอาไว้ว่าเขาไปนั่งกินข้าวกับเมียเขาอ้างว่าพลังวาซาบิมันแรงจริงๆเหตุการณ์นี้เป็นภาพวันที่12กุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะแซลมอนกับวาซาบิหลังจากกินไปได้ครึ่งจานแล้วก็ซัดวาซาบิเข้าไปพอสมควรวาซาบิกินรู้ใช่ไหมฮะมันจะฉุนแล้วมันปี๊ดขึ้นสมองหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะคุณธวัชชัยแกบอกว่าภาพดับก็คือแกปึ๊บไปเลยจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะมาตื่นขึ้นอีกทีนึงก็คือว่าปฐมพยาบาลใช่ไหมใช่ภรรยาของเขาค่ะคุณสิรินเนี่ยเป็นคนปฐมพยาบาลโชคดีคือตัวของคุณธวัชชัยคุณสิรินเป็นกู้ภัยเลยฝึกปฐมพยาบาลมาทั้งคู่เขาก็นึกว่าอาหารติดภรรยานึกว่าอาหารติดก็เลยทุบหลังค่ะแล้วเขาก็เหมือนเขาตื่นขึ้นมาเห็นภรรยาแล้ววันนี้ภรรยาคนที่ปฐมพยาบาลชื่อว่าคุณสิรินบอกกับเราด้วยนะครับว่าตอนนั้นเจอเนี่ยตกใจมากแขนสามีตกตาเหลือกไม่ได้สติตอนนั้นดีนะฮะลุกขึ้นในหัวคิดว่าจะปั๊มหัวใจดีกว่าไหมสุดท้ายเนี่ยก็เลยเลือกทุบหลังอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็ดึงแขนเนี่ยนะฮะของสามีเนี่ยเหมือนกระตุกถูกไหมไม่รู้ว่าอาหารติดหลอดลมหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับตอนแรกที่เห็นเนี่ยจะพยายามดึงแขนคือเขาอยากจะเหมือนกับปั๊มหัวใจแต่ปรากฏดึงไม่ไหวฮะเพราะว่าสามีตัวใหญ่จนในที่สุดก็เลยต้องพยุงตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับผู้ชมฮะแล้วก็ทุบตรงบริเวณด้านหลังสุดท้ายเนี่ยเขากำลังคิดว่าถ้ามีอะไรติดคอเนี่ยมันต้องหลุดออกมาจำไม่ได้ว่าทุบไปกี่ครั้งแต่สามีรู้สึกตัวดีนะฮะโดยหลังจากนั้นอาการเนี่ยก็ดีขึ้นซึ่งเขาก็เลยกำลังสงสัยว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะเขากินวาซาบิมันฉุนหรือเปล่ามันฉุนแล้วมันปี๊ดขึ้นสมองหรือไม่ลองฟังเสียงภรรยาดูหน่อยฮะจังหวะที่เราลุกขึ้นยืนอะที่เขาเอนไปก็คือเอนแล้วก็หงายไปเลยก็คือมือตกไปแล้วแล้วก็ตาเหลือกก็คือเหมือนลักษณะของคนที่จะเกิดอาการชักเกร็งอะไรเงี้ยค่ะก็คือด้วยความตกใจตอนนั้นอะไปดึงแขนขึ้นมาแต่ด้วยความที่ว่าแฟนตัวใหญ่เราอะดึงก็จะไม่ขึ้นก็มีพี่เจ้าของร้านมาช่วยดึงคือดึงขึ้นมาครั้งแรกเกือบขึ้นแล้วแล้วเขาก็ชักลงไปอีกทีนึงทีนี้ก็ช่วยกันประคองพยุงขึ้นมาพอพยุงขึ้นมาได้เนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะทุบคือตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้คือเขาบอกเราไปได้แล้วเขาไม่มีสติแล้วเราเลือกที่จะทุบหลังเพราะเราคิดว่ามันมีเศษอาหารเข้าไปติดในหลอดลมหรือหลอดอาหารหรือเปล่าในช่วงที่เขาสำลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกแต่สุดท้ายไม่มีอาหารติดล่าสุดเราถามคุณหมอนะฮะบอกเป็นไปได้เหรอคุณผู้ชมฮะปกติเรากินวาซาบิเรารู้นะฮะมันจะปี๊ดขึ้นสมองแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่เคยช็อกวูบหรือภาพดับคุณหมอวีรศักดิ์จรัสชัยศรียืนยันนะครับผู้ชมฮะบอกว่าวาซาบิเนี่ยเอาจริงมันไม่มีฤทธิ์ที่ทำให้สำลักแต่วาซาบิมันจะมีกลิ่นฉุนเป็นสารประกอบที่ทำให้ระคายคอหากกินในปริมาณมากเกินไปจะระคายคออย่างหนักจนให้สำลักเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นส่วนกรณีนี้เข้าใจว่าอาจจะเหมือนกับเขาเรียกนะมันเหมือนกับมันไปช็อกช่วงระยะเวลาหนึ่งข้อห้ามใครห้ามกินวาซาบิค่ะคือกลุ่มคนท้องคนให้นมลูกคนที่เลือดออกง่ายๆเพราะวาซาบิเนี่ยมันจะมีผลให้เลือดเนี่ยแข็งตัวช้าหากใครต้องผ่าตัดเนี่ยนะคะขอให้หยุดกินวาซาบิก่อนผ่าตัด2อาทิตย์ไปเลยเพราะว่าหากเลือดแข็งตัวช้าจะมีผลต่อการผ่าตัดลองฟังเสียงคุณหมอดูค่ะวาซาบิเองไม่มีฤทธิ์ที่จะทำให้เกิดอาการสำลักดังกล่าวโดยตรงแต่อาจเป็นผลข้างเคียงจากการที่วาซาบิเป็นเครื่องปรุงรสเผ็ดร้อนที่มีกลิ่นฉุนโดยมีสารประกอบออร์แกนิกซัลเฟอร์ที่มีชื่อว่าอัลลิลไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งเจ้าสารประกอบที่อยู่ในวาซาบินี้สามารถสร้างความระคายเคืองได้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เวลาทานวาซาบิแล้วมีอาการแสบจมูกและจี๊ดขึ้นสมองครับซึ่งหากทานวาซาบิในปริมาณมากในคราวเดียวอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองลำคอไอและสำลักอาหารเข้าไปติดหลอดลมจนทำให้ร่างกายไม่สามารถหายใจได้และหมดสติไปตามที่เป็นข่าวครับจึงอยากขอเตือนนี่คือทางด้านของพี่ผู้ชายนะฮะคนที่สำลักแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ฟื้นกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเจ้าตัวเองก็เข็ดนะฮะ
ทุกคนก็ตาค้างตาเหลือกแล้วก็ค่อยๆหงายหลังแล้วก็หงายหลังไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ภรรยาก็เห็นกับพี่ที่เจ้าของร้านเนาะคือภรรยากับพี่เจ้าของร้านนั้นก็เป็นคู่ภัยด้วยกันทั้งคู่ตัวน้องหงเองก็เป็นคู่ภัยด้วยก็คืออย่างว่าแหละทั้งทุกคนก็มีสติเข้ามาแบบรีบเข้ามาช่วยคือโชคดีว่าเป็นกู้ภัยทั้งคู่นะฮะอ่ะฝากระมัดระวังด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ